ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโป๊ะเผยโฉมหน้าผู้ใหญ่ที่เคารพได้เป็นนักแสดงเพราะคนนี้หลังจากจบละครเรื่องพรหมลิขิตพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างโป๊ะธนวัฒน์ก็หายเงียบจากสื่อไปเลยงานนี้ก็ทำแฟนคลับบ่นคิดถึงกันเพียบแต่ล่าสุดค่ะวันนี้โป๊ปได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองใช้ชีวิตแบบชิลๆไปเที่ยวพักผ่อนและได้ไปทานอาหารที่ร้านไก่ย่างชื่อดังพร้อมกับเขียนระบุแคปชั่นว่าขอบคุณหม่อมกมลายุคนครับพามาทานข้าวร้านไก่ย่างเสือใหญ่สาขาวัดพระศรีบางเขนอร่อยสุดๆบรรยากาศดีมากหม่อมกมลายุคนเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่ให้โอกาสผมได้เข้าเป็นนักแสดงจนถึงทุกวันนี้ที่แท้หม่อมกมราก็เป็นผู้ชักนำโป๊ปธนวัฒน์เข้าสู่วงการบันเทิงจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงวันนี้นั่นเองค่ะ